ตั้งแต่ Toyota Veloz เปิดตัวมาเสียงส่วนมากก็จะบอกว่าคันนี้ดีเลยทีเดียวจริงๆก็ไม่แปลกหรอกที่จะคิดแบบนั้นแต่จากที่ได้ทดลองขับได้ใช้งานจริงมีหลายจุดที่ทำให้น่าสนใจและบอกเลยว่าอาจจะทำให้เราเปลี่ยนใจได้ครับเพราะผมขอบอกเลยว่า XL7 ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันคลิปนี้เราจะมาพูดถึง5จุดสำคัญระหว่าง Veloz และ XL7 เผื่อท่านใดกำลังสนใจรถประเภทนี้อยู่ครับข้อที่1ครับนั่นก็คือราคาครับสำหรับตัว Toyota Veloz นะครับจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยครับตัวเริ่มต้นคือตัว 1.5 Smart ราคาอยู่ที่ 795,000 บาทและตัวท็อปสุดคือตัว 1.5 Premium ราคาจะอยู่ที่ 875,000 บาทในขณะเดียวกันตัว XL7 จะมีรุ่นเดียวเท่านั้นครับก็ราคาจะอยู่ที่ 799,000 บาทเว้นแต่ถ้าคุณอยากจะได้ XL7 เป็นแบบ Two Toneอันนี้ต้องเพิ่มเงิน 15,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้สีขาวอันนั้นต้องเพิ่ม 10,000 บาทแน่นอน Toyota ก็จะมีเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะได้สีเฉพาะของเขาถ้าคุณเปรียบเทียบราคาแล้วตัว Veloz Premium 1.5 อันนั้นจะสูงหน่อยถ้าคุณเปรียบเทียบนะกับตัว XL7 สำหรับผมแล้วถ้าคุณจะเอาแบบเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสเปคโดยรวมเลยคุณจะต้องเอาตัว 1.5 Smart หรือว่าตัวต้นของ Veloz มาเปรียบเทียบกับตัว XL7 ราคามันจะใกล้เคียงกันครับข้อที่2คือการออกแบบภายนอกแล้วก็ภายในถ้าพูดถึงการออกแบบภายนอกของตัว Veloz แล้วคืออารมณ์นะครับมันจะให้ฟีลเป็นรถ Toyota เลยถ้าคุณเปรียบเทียบรถ Toyota หลากหลายรุ่นมากมายนะครับคุณจะได้อารมณ์ได้เสน่ห์แบบนั้นครับซึ่งสำหรับผมแล้วมันจะให้ความเป็นพรีเมียมดูมีอายุหน่อยนิดนึงนะครับแต่ถามว่าดูแบบออฟโรดมั้ยไม่ค่อยสักทีเดียวเมื่อคุณเปรียบเทียบกับตัว XL7ดีไซน์ภายนอกจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันมากนักถ้าคุณเปรียบเทียบกับ Veloz กับ XL7 เนื่องจากเป็นรถ MPV ทรงมันก็จะได้อยู่ในระดับหนึ่งแค่แบบ Mood and Tone แค่นั้นเองที่จะแตกต่างกันภายในก็เช่นเดียวกันในระดับหนึ่งนะครับจะมีลูกเล่นมีดีไซน์ที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับภายนอกภายในของตัว Veloz คือจะล้อกับภายนอกเลยคือให้อารมณ์แบบพรีเมียมและดูมีอายุครับโทนจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะฮะถ้าคุณดูตรงแดชบอร์ดมันจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวเข้มๆคือเนื่องจากสีขาวตรงเนี้ยสำหรับผมแล้วคือมันดูสวยไหมมันดูแบบมีมิติมีเสน่ห์มากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันคือถ้าคุณใช้งานไปนานๆหรือว่าคุณแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบมือเปื้อนแล้วแบบไปโดนมันก็จะทำให้สกปรกง่ายและทำความสะอาดยากอยู่พอสมควรและมันจะทำให้คุณภาพมันดรอปลงได้และตรงข้างบนคอนโซลก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมมันจะเป็นแอร์แบ็กสำหรับผมจะไม่ค่อยชอบดีไซน์ของมันและการออกแบบของ XL7 เป็นยังไงสำหรับตัว XL7 แล้วคือจะเป็นรถที่ดูแข็งแกร่งและดุดันเหมาะกับการไปลุยออฟโรดไปแคมปิ้งเป็นต้นมีหลายปัจจัยครับคือถ้าคุณดูระยะจากพื้นไปถึงตัวฐานของตัวรถนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเพราะว่าจะค่อนข้างสูงเมื่อคุณเทียบกับตัว Ertiga หรือว่า Veloz ก็ตามซุ้มล้อก็เป็นอีกจุดนึงแร็กก็เช่นเดียวกันอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะครับที่ทำให้ตัว XL7 ดูเป็นรถออฟโรดดูแข็งแกร่งและดูดุดันแต่ถ้าคุณมาดูแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านท้ายคือมันจะไม่ได้ดูดุดันอย่างเดียวแต่ยังมีความน่ารักอยู่ด้วยคือแบบท่านใดที่อาจจะไม่ได้อยากไปแคมปิ้งไม่ได้อยากไปออฟโรดแต่อยากใช้ XL7 ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันเพราะว่าทรงของมันเนื่องจากมันเป็นแบบ2 Tone ก็ให้ความน่ารักอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อคุณเทียบกับ Veloz Veloz จะให้แบบความพรีเมียมดูหรูดูแบบชิลๆสบายๆมากกว่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านการออกแบบภายในของตัว XL7 ถ้าคุณเทียบจริงๆเลยนะก็คล้ายกับตัว Veloz อยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าคุณดู Mood and Toneโทนมันจะคล้ายเคียงกันแต่ดีไซน์มิติลูกเล่นอ่ะมันจะแตกต่างกันอย่างเช่นตรงแดชบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมเนี่ยผมว่ามันให้อารมณ์แบบไม่ได้ไปทางหรูเหมือนเวลอสแต่ให้แบบดูมีสีสันมีมิติเหมือนดีไซน์ภายนอกของมันแล้วก็จึงทำให้ดูน่ารักไปด้วยในขณะเดียวกันคันนี้ก็ยังมีกล่องอยู่ตรงข้างหน้าตรงคอนโซลเหมือนกันนะครับก็เป็นถุงลมนิรภัยเหมือนกับตัวเวลอสเลยนะฮะ
แต่ผมว่าตำแหน่งการวางของ XL7 อ่ะผมว่ามันดูไม่ใช่ว่าเนียนอ่ะแต่ว่ามันดูดีกว่าและดูแบบเรียกว่าเข้าที่เข้าทางมากกว่าตัวเวลอสก็ได้เพราะเวลอสมันจะรู้สึกเหมือนก็แค่วางไว้อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ Suzuki XL7 ผมว่าเอ้ยมันก็เหมือนแบบมีไอเดีย process มาด้วยนั่นเองข้อที่3เรียกว่าเป็นข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆก็ว่าได้ครับนั่นก็คือออปชันหรือว่าระบบต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆข้างใต้ของ Veloz มียางอะไหล่ให้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงรถ MPV แล้วแน่นอนเราต้องพูดถึงพื้นที่เก็บของด้านหลังครับเอาจริงๆเลยนะครับทรงรถ MPV ทุกรุ่นนะครับ Moon and Tone มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้โดยรวมเลยนะครับคือมันจะไม่ได้กว้างมากถ้าคุณใช้เบาะทุกพื้นที่เลยนะฮะแต่ถ้าคุณพับเบาะนะครับคุณก็จะได้พื้นที่มากขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือใช้ดึงจากตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะป้าบลงมานะฮะแล้วก็ตรงนี้ลงมานะครับป้าบนะครับคุณก็จะได้พื้นที่มากขึ้นผมแนะนำเลยนะถ้าคุณต้องการพื้นที่เก็บของอ่ะคุณจะใช้ได้แค่เบาะด้านหน้าแล้วก็แถวที่2เท่านั้นแถวที่3ไม่สามารถจริงๆครับเพราะว่าถ้าคุณเอาขึ้นมาพื้นที่ของมันนะครับมันจะไม่เหลือเลยนะฮะมันจะไม่เหลือเลยมันจะเก็บของได้น้อยมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่มากกว่านั้นนะฮะและคุณไม่ได้ใช้แถวที่2นะครับคุณก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันโดยที่พับนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับข้างๆตรงนี้เลยนะฮะแค่กดลงปุ๊บพับลงนะครับฝั่งนั้นก็เช่นเดียวกันอ่ะผมเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันนี่ครับฝาก้านจะอยู่ตรงนี้นั่นเองออปชันภายในผมขอพูดอย่างแรกเลยก็คือที่ปลดล็อกครับคุณผู้ชมคือปกติแล้วถ้าเราใช้รถปกติเนาะเราก็จะเจอปุ่มกดแบบเปิดล็อกหรือว่าล็อกประตูเนาะแต่คันนี้นะครับผมหาแบบรอบคันเลยก็ว่าได้นะครับคือไม่มีจริงๆครับวิธีเดียวนะครับที่ผมทราบนะครับนะตอนนี้ถ้าคุณอยากจะปลดล็อกหรือว่าอยากจะล็อกประตูรถนะครับก็คือใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะคุณก็เปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับแต่เนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นฝั่งคนนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นคนขับนะครับมันจะปลดล็อกให้ทุกบานเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับเนี่ยนะครับฟังเสียงดูนะเนี่ยนะครับแล้วอยากจะล็อกก็เนี่ยนะครับมันต้องใช้แบบนั้นซึ่งคือมันมีให้ไหมมันมีให้แต่สำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยชอบครับมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแค่ปุ่มนึงอะมันอำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆเลยนะแล้วมันทำให้รู้สึกแบบใจนึงก็เสียความรู้สึกด้วยนะเพราะว่าแบบถ้ามันมีปุ่มอันนี้ให้มันก็แบบสะดวกง่ายขึ้นน่ะแล้วถ้าคุณอยากจะเพิ่มออปชันอันเมื่อกี้ที่ผมแสดงหรือว่าสาธิตให้ดูก็ได้นะครับก็เป็นแบบ2ทางเลือกเลยก็ว่าได้นะครับอันนั้นคือเรื่องการล็อกแล้วก็อัดล็อกนะครับหรือว่าปลดล็อกประตูนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงพื้นที่ภายในนะครับคือสำหรับ Toyota อยู่แล้วอ่ะผมโอเคมากๆครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับและเบาะนั่งสบายครับถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับแต่เวลาคุณนั่งอ่ะสำหรับผมมันก็สบายแต่ในขนาดเดียวกันคือเนื่องจากมันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าคุณจะต้องปรับเบาะให้มันแบบโอเคแบบเข้าตัวของเราเลยอ่ะถึงจะรู้สึกโอเคถ้าผมส่วนตัวแล้วผมจะรู้สึกว่ามันอาจจะชันๆไปหน่อยและมันจะไม่ค่อยล็อกตัวเราสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องมาลองกันอีกทีนะแล้วแต่หลายท่านเลยสำหรับตัวเวลอสนั่นเองครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่ากว้างครับถ้าเราแบบขับรถอยู่อยากจะวางของหรือว่าวางแขนพิงแขนอย่างเงี้ยก็ขับได้สบายๆนะฮะและอีกอย่างครับก็คือมีที่วางแก้วให้ด้วยนี่นะฮะฝั่งคนนั่งนะครับด้านหน้ามีอันนึงนะครับแล้วฝั่งคนขับก็มีอันนึงแต่จะเป็นคนละแบบอันนี้คือเป็นแบบเก็บได้แต่ว่าของฝั่งคนขับจะไม่ได้เป็นนะครับก็คือเป็นแท่นเลยนั่นเองครับที่บังแดดครับหรือว่ากระจกที่อยู่ตรงที่บังแดดคือถ้าเราดูฝั่งคนขับนะครับจะไม่มีให้นะครับอย่างแรกคือจะไม่มีให้แต่ถ้าคุณดูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะมีกระจกให้แต่จุดไฮไลท์ครับคือตรงกระจกนั่นเองครับคุณเปิดนะครับคุณดูกระจกมีไฟให้นะครับอันนั้นก็ถือว่าดีครับแต่กระจกนะครับมันดูแบบหลอกตานิดนึงอ่ะคือมันจะดูแล้วมันมีอาจจะมึนได้นะครับหน้าจอถือว่าเป็นไฮไลท์ครับรองรับ Apple CarPlay Android Autoถ้าคุณสังเกตนะครับในปุ่มออปชันฟังก์ชันต่างๆนะครับเขาเล่นสีตรงกรอบนะครับเป็นสีเขียวบ้างน้ำเงินบ้างสีม่วงบ้างผมว่ามันดูมีสีสันนะและทำให้รถโดยรวมมีชีวิตชีวามากขึ้นการควบคุมหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับคุณสไลด์ได้นะฮะสไลด์ได้ไปโฮมคลิกสักอันหนึ่งไป Vehicle Information คันนี้สามารถปรับภาษาได้นะครับเป็นอังกฤษไทยนะครับแล้วก็มีอินโดด้วยนะฮะ
setting เนี่ยก็ไล่ไปดูนะครับเนี่ยการตอบสนองก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเวลาคุณสไลด์อย่างเงี้ยมันจะแบบอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่มันดูเหมือนแบบไม่เนียนนิดนึงแต่ก็ไม่แปลกครับสำหรับรถแนวนี้นะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคอ่ะเนี่ยผมไป language นะครับนะครับมีอินโดอังกฤษแล้วก็ไทยแล้วก็จุดไฮไลท์เลยครับคุณผู้ชมกล้องนั่นเองครับเดี๋ยวผมไปเกียร์ถอยกันนะครับนี่ก็คือกล้องของเขาครับเป็นแบบ360องศานั่นเองนะฮะคือภาพนะครับบอกเลยตามสไตล์ Toyota ครับถ้าเราดูกล้องตอนถอยเนี่ยถือว่าโอเคครับเราใช้งานได้ครับมันไม่ได้แบบมืดหรือว่าเบลอนะครับแต่ถ้าเป็น360องศาแบบเนี้ยมันยังจะดูแบบเบลอๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะหาพวงมาลัยดูนะนี่เส้นก็หักตามครับเส้นหักตามเนี่ยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้และเทียบกับราคาหน้าจอฝั่งคนขับสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบใหญ่ๆอ่ะฟอนต์ใหญ่ๆตัวเลขใหญ่ๆภาพใหญ่ๆอันเนี้ยจะตอบโจทย์มากๆครับนี่ครับเราดูได้เลยใหญ่เบ้อเทอร์เลยครับแล้วก็นี่คือเวลาเราเร่งนะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้คือมันใหญ่ไปหมดเลยครับผมเลยบอกว่าเนี่ยมันเหมาะกับคนที่แบบผู้สูงอายุด้วยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะดูระบบต่างๆนะครับออปชั่นต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับการที่เราจะควบคุมนะครับเราควบคุมจากพวงมาลัยนั่นเองนะครับไม่ยากครับเนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สไลด์ไปแล้วครับเนี่ยนะครับดูข้อมูลต่างๆนะครับแต่การตั้งค่าเซตติ้งนะครับมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับทริป A ทริป B อยู่ตรงนี้อยู่ตรงพวงมาลัยหมดเลยก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปนั่งหาหรืออะไรแค่กดจากตรงนี้ก็ดูได้แล้วครับถ้าอยากจะรีเซ็ตก็แค่กดทริปค้างไว้นั่นเองการปรับพวงมาลัยนะครับเราดึงก้านนะครับนี่อุ้ยขออภัยนะมันขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้เข้าออกได้อีกด้วยก็โอเคครับก็โอเคพื้นที่แถวด้านหลังนะเล็กรูมเฮดรูมเหลือเฟือครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าถ้าเรามีคนที่นั่งแถวที่3นะครับเราอาจจะต้องเลื่อนมาข้างหน้านิดนึงนะครับถ้าเราเลื่อนแบบนี้นะครับโดยประมาณนึงนะก็ยังเหลือเฟืออยู่นะครับแต่จุดที่ผมอาจจะติดขัดนะครับก็คือเบาะนะฮะคือเบาะมันจะรู้สึกสำหรับผมนะผมสูงประมาณ170นะครับมันเหมือนว่าพิงไม่เต็มหลังอะฮะคือเนี่ยมันอยู่ได้แค่แบบครึ่งนึงเองอะและตรงเนี้ยมันก็จะแบบโผล่มาถึงแม้เราจะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกมันยังไม่ใช่อะมันยังไม่ใช่สักเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่ใช้สอยอันเนี้ยถือว่าโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ครับคุณสามารถดึงตรงนี้นะครับเอามาเป็นที่วางแขนก็ได้นะครับที่วางแขนก็ได้แอร์นะฮะก็อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะคือมันก็จะเหมือนกับตัว XL7 แต่แค่เป็นคนละโทนคนละดีไซน์กันแค่นั้นเองแล้วแต่ความชอบของเราเลยและถ้าคุณอยากจะเอนนอนนะครับในกรณีถ้าไม่มีคนใช้แถวที่3นะครับก็สามารถเอนได้นะครับใช้ก้านนะครับอันเดียวกันที่เราใช้พับบอร์ดนะครับก็คือดึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เอนนอนไปได้เลยแต่คือแบบวิธีดึงอะมันจะแปลกๆดูองศาที่ผมแขนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงสูงตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยสูงไปหน่อยนิดนึงถ้าเราอยากจะเหมือนเข็มขัดอ่ะอาจจะต้องบิดมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ความถนัดละกันเนาะนะครับแต่ก็นอนได้เหมือนกันส่วนแถวที่3นะฮะตอนแรกก็คิดว่าจะแคบนะถามว่าแคบไหมก็ไม่นะไม่ถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเบาะตรงนี้ลงมานะครับและดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาคุณอาจจะยังไม่เห็นแต่ผมจะลองก่อนนะครับก็ถามว่าติดไหมมันชิดไหมมันชิดครับแต่ถ้าเทียบกับแบบรุ่นอื่นๆนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็แนะนำว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้แถวที่3นะครับแนะนำว่าให้เป็นเด็กซะมากกว่านะครับคือจะอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยนะฮะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อย่างผมสูง170อย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแคบๆไปหน่อยอาจจะเดินทางได้แบบไม่ไกลมากนักถ้าอยู่ในแบบในกรุงเทพอย่างเงี้ยหรืออยู่ในเมืองก็ยังถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคแต่ถ้าไปแบบต่างจังหวัดแบบนี้อาจจะทรมานนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ไปแค่เวลอนะครับเป็นแบบทุกๆรุ่นเลย Headroom นะครับชิดไหมชิดครับชิดเลยถ้าคุณนั่งแบบนี้นะคุณอาจจะต้องแบบงอลงมาสไลด์ตัวลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณตรงเนี้ยชิดแน่ๆครับแต่เบาะนี้ถ้าคุณอยากจะนอนก็นอนได้นะครับเอนได้นะครับเนี่ยแค่ดึงจากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอนได้สบายๆครับสบายๆและระบบรวมถึงออปชันของตัว XL7 มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือข้างใต้ท้องรถนี้ก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะเปิดนะครับตรงเนี้ยนี่เราใช้มือเหมือนกันนะครับสูตรเดียวกันเลยนะครับ
พื้นที่เก็บสัมภาระเอาจริงๆคือจะใกล้เคียงกับ Veloz เลยอย่างที่ผมขอย้ำไว้ละกันคือถ้าคุณใช้7ที่นั่งแบบเต็มๆเลยและคุณใช้แค่ตรงเนี้ยเก็บที่สัมภาระผมว่าจะไม่พอแต่ข้อดีของตัว XL7 คือนี่ครับคุณเปิดตรงเนี้ยคุณยังสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าคุณเทียบกับ Veloz ก็ถือว่าเยอะกว่าแต่หลักๆแล้วก็คือถ้าคุณต้องการพื้นที่คุณก็จะต้องพับเบาะนะครับดึงจากตรงนี้นั่นเองลงไปรวมถึงแถวที่2ก็พับได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราใช้พื้นที่หรือว่าใช้เบาะสำหรับคนนั่งมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเบาะนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณเทียบกับ Veloz นะสำหรับผมนะผมว่าเบาะของ XL7 เนี่ยมันนุ่มกว่านะครับเรื่องวัสดุตัดออกไปก่อนนะพูดถึงความสะดวกสบายไปเลยนะคือเนี่ยผมนั่งอ่ะมันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้กระชับแต่ว่ามันไม่ได้ชันและในขนาดเดียวกันคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งแล้วมันแบบมันนุ่มอ่ะเอาง่ายๆเลยครับมันนุ่มนะฮะถ้าขับแบบระยะไกลๆผมก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะแต่ท่านใดที่จะต้องการแบบความกระชับความล็อกตัวคันนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์เวลอสถามว่าตอบโจทย์ไหมก็ไม่เชิงเหมือนกันเบาะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่นะครับไม่ได้เป็นเลยนะครับเราก็ใช้มือแบบแมนนวลนั่นเองไฮไลท์เลยครับคุณผู้ชมก็คือหน้าจอนั่นเองถ้าคุณเทียบกับ Veloz แล้วสำหรับผมนะผมชอบหน้าจอ XL7 มากกว่าคือมันดูใหญ่กว่าเอาง่ายๆครับแล้วมันดูแบบมันดูควอลิตี้อะไรแบบเนี้ยผมนะผมชอบมากกว่าอ่ะเอาง่ายๆเลยเทคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูใหญ่กว่าเป็นแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับเนี่ยเราสไลด์ได้เหมือนกันมี Android Auto Apple CarPlay ก็มีให้นะครับช่อง HDMI อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยซึ่งออปชันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเมื่อคุณเทียบกับ Veloz แล้วแต่จุดที่แตกต่างก็คือเรื่องกล้องครับคุณผู้ชม XL7 มีแค่กล้องด้านหลังอย่างเดียวเท่านั้นแต่ Veloz เป็น360องศาคือถ้าถามผมแล้วอ่ะผมจะชอบแบบนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าชอบแค่กล้องมองหลังนะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมว่าภาพอ่ะมันเคลียร์กว่าแค่นั้นเองนะครับผมว่าภาพมันกว้างมันใหญ่เพราะด้วยหน้าจอของมันด้วยเลยมาดูเคลียร์กว่าหมดเลยแต่ว่า Veloz มันจะมี360องศามาเทียนด้านข้างได้ด้วยอันนี้ก็คือได้เปรียบของเขานะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานแต่ถ้าผมเลือกนะพูดถึงความชัดอ่ะผมจะชอบ XL7 มากกว่าแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์การใช้สอย Veloz จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะมันเป็น360องศานั่นเองและที่บังแดดล่ะฝั่งคนขับจะไม่มีกระจกให้นะครับแล้วก็นี่ครับมีให้แต่ไม่มีไฟให้ครับแต่ถ้าคุณดูกระจกตรงนี้นะครับผมว่ามันยังดูชัดกว่านะครับเมื่อคุณเทียบกับ Veloz นั่นเองแต่ที่น่าเสียดายก็คือช่องเก็บของตรงนี้ของ XL7 ฮะถ้าคุณเทียบกับ Veloz นะโอ้โห Veloz นี่กินขาดเลยครับช่องตรงนี้เล็กมากครับเล็กมากจริงๆพวงมาลัย handling นะฮะผมว่าเฟิร์มใช้ได้เลยนะเวลาเราจับแบบนี้นะครับและวัสดุดีไซน์สำหรับผมถือว่าโอเคเลยแต่จุดหนึ่งนะครับที่สู้เวลอนไม่ได้แน่ๆก็คือเรื่องของออปชันโดยรวมครับจึงถ้าคุณดูจากพวงมาลัยนะครับตรงมัลติฟังก์ชันมันอาจจะดูน้อยหน่อยเมื่อคุณเทียบกับตัวเวลอสและอีกจุดหนึ่งก็คือก้านครับที่ปรับพวงมาลัยครับมันจะเป็นแบบแมนนวลนะครับก้านอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเฉพาะรุ่นเป็นเฉพาะคันนะฮะถ้าคุณสนใจ XL7 มาลองปรับก้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับเราสามารถขึ้นลงได้แต่ไม่สามารถเข้าออกได้นะครับเนี่ยครับไม่สามารถพาเข้าออกได้นะครับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นเองและหน้าจอคนขับคือผมชอบนะมันก็ดูสบายตาดีมันก็จริงๆมันก็ออกแนวเดียวกับ Veloz แหละนะครับแต่ Veloz มันจะเป็นแบบดิจิทัลอันนี้จะไม่มีแค่นั้นเองแล้วแต่ความชอบนะครับตรงนี้เองแล้วถ้าคุณเทียบกับ Veloz แล้วคันนี้มีปุ่มล็อกประตูให้ด้วยนี่กดอย่างนี้ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้นะครับที่ Veloz สามารถใช้ล็อกประตูนะครับคันนี้ไม่สามารถนะครับเนี่ยเราเปิดเงี้ยมันไม่ได้เปิดล็อกให้ทุกบานนะครับมันแค่เฉพาะแค่ฝั่งนี้เท่านั้นถ้าคุณอยากจะทำก็ต้องกดปุ่มนี้เบาะด้านหลังถ้าคุณเทียบกับ Veloz แล้วเอาจริงๆคือจะคล้ายกันมากๆแต่ถ้าให้ผมเลือกนะผมจะเลือกของ XL7 มากกว่าคือรู้สึกว่ามันยังนั่งและรู้สึกแบบสบายกว่าอ่ะพูดง่ายๆเลยสบายกว่าและอีกจุดนึงที่สำคัญนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงพื้นตรงเบาะนะครับคือถ้าคุณเทียบกับ Velozคืออันนี้สำหรับผมนะมันจะดูใหญ่และกว้างกว่านั่นเองครับมันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ Veloz ดูมีพื้นที่มากขึ้นนะฮะเพราะตรงนี้มันจะทำให้พื้นที่ของ XL7 มันน้อยลงเพราะว่าขนาดของมันนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณเทียบแค่แถวที่2นะครับเล็กรูมถือว่าโอเคอยู่นะครับ
เล็กรูมเนี่ยยืดได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวคุณต้องไปดูแถบที่3อีกทีแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีแต่ข้อเสียครับคือคันนี้ไม่สามารถพับตรงนี้ได้นะครับตรงกลางตรงนี้ไม่สามารถพับลงได้นะครับอันนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเสียดายมากๆแต่เวลอสมันสามารถพับได้เนาะเบาะแถวที่3สำคัญมากๆสำหรับรถประเภทนี้ครับเพราะว่ามันจะบอกพื้นที่ภายในโดยรวมให้ครับอย่างเช่นคันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ทอมมี่บอกไว้ว่าเบาะแถวที่2อ่ะพื้นที่ของมันค่อนข้างกว้างครับแต่ถ้าคุณมาดูแถวที่3อ่ะมันจะแคบมากๆเลยครับและถ้าคุณเทียบกับเวลอสแล้วอ่ะคือเวลอสมันก็จะกว้างกว่านั่นเองครับคือที่ผมบอกว่ามีปัจจัยต่อแถวที่2ก็คือว่าถ้าคุณอยากจะใช้แถวที่3นะครับคุณก็จะต้องเลื่อนเบาะแถวที่2อ่ะไปข้างหน้านิดนึงครับเพื่อให้แถวที่3สามารถมีพื้นที่ได้และแถวที่2ก็จะมีพื้นที่เล็กลงนั่นเองนะฮะคือถ้าคุณเอาแถวที่2เลื่อนไปข้างหน้าหน่อยนึงอ่ะผมว่าพื้นที่มันก็ยังพอมีอยู่นะแต่พูดทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบกับเวลอสแล้วอ่ะเวลอสจะมีพื้นที่โดยสารโดยรวมแถวที่2และแถวที่3โดยเฉพาะที่กว้างกว่า XL7 นั่นเองครับก็จะสำคัญมากๆสำหรับท่านใดที่ต้องการ7ที่นั่งแบบเต็มๆหรือว่า6ที่นั่งเต็มๆนะฮะขนาดเดียวกันถ้าคุณดูแบบพื้นที่สเปซโดยรวมนะฮะ Headroom เอาจริงๆคือพอๆกับ Veloz เลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันชันหรือว่าอะไรเลยอันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ติดเลยด้วยซ้ำนะฮะผมสูง170ถ้าจะเทไปจริงๆอ่ะผมว่า XL7 ยังพอมี Headroom มากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วก็แอร์ด้านหลังครับคือแถวที่3ก็จะไม่มีให้เหมือนกับ Veloz เลยแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ของ XL7 อ่ะมันไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่แอร์ด้านหลังอะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามาถึงแถวที่3ได้อย่างดีอยู่พอควรเลยและถ้าคุณต้องใช้แถวที่3จริงๆคันนี้ก็ยังสามารถเอนได้นะครับก็โอเคอยู่เนี่ยจับง่ายๆแล้วก็เอนลงนะครับสบายๆและอีกดีเทลหนึ่งนะฮะมีที่จับให้ด้วยครับหรือว่าจะไปที่แขวนเสื้อผ้าก็ได้ครับก็ถือว่าโอเคนะเพิ่มมาให้ครับข้อที่4ครับคุณผู้ชมก็คือการทดลองขับครับเริ่มจากตัวเวลอสก่อนนะเวลอสนะครับก็อยู่ภายใต้ Toyota เนาะฟีลลิ่งโดยรวมในนี้แบบคร่าวๆนะครับก็คือจะให้อารมณ์แบบ Toyota นะครับคือถ้าเราเริ่มแบบด้วยความเร็วต่ำนะครับหรือว่าสปีดต้นนะครับการเร่งของตัวเวลอสอ่ะมันจะไม่ได้เนียนมากนักนะครับเดี๋ยวผมลองอยู่นอนอยู่ประมาณที่35นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมจะเหยียบนะดูนะเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้ถือว่าเนียนไหมยังถือว่าเนียนอยู่นะครับถ้าอยู่ที่35เริ่มต้นได้35ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าคุณไปแบบต่ำกว่าด้าน15นะอย่างเงี้ยไปดูนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยมันจะมีอาการชะงักกระตุกกระตุกเนี่ยนะครับคือมันต้องเป็นแบบในกรณีแบบรถติดอ่ะคือเราอยู่แบบประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเวลาเราจะเร่งอ่ะมันจะมีอาการแบบชะงักนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับเดี๋ยวลองสัก20ก็ได้เดี๋ยวดูว่ามีอาการกันไหมอ่ะเย็บป่ะจะมีช่วงแรกๆครับจะมีช่วงแรกๆแต่พอคุณเหยียบไปสักพักแล้วถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็แนะนำนะครับเผื่อใครแบบอยู่ในเมืองรถติดอะไรแบบนี้แล้วจะเร่งนะครับมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เนียนนะครับแต่นั่นคือในความเร็วต่ำนะครับแต่ถ้าอยู่แบบกลางเงี้ยไอ้เงี้ยผมเหยียบเนี่ยเมื่อกี้พอเบรกจากหลังเต่าใช่ปะคือมันก็ประมาณ15อะไรเงี้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะมีอาการที่แบบรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยเมื่อกี้เบรกเหรอเนี่ยมันจะรู้สึกเนี่ยเหรอมันจะมีแบบนิดหน่อยครับคือพอเราขับไปสักพักแล้วเราชินอ่ะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่ถ้าคุณอยู่แบบ30ขึ้นไปอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะฮะการเร่งถือว่าใช้ได้อันนี้จะเริ่มจาก55นะครับคุณผู้ชมป้านะครับเหยียบเลยนะครับก็ประมาณถึง100นะครับ55ถึง100คือถ้าคุณต้องการแบบเน้นความแรงความเร็วรถ MPV ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับจุดประสงค์ของ MPV คือเป็นรถแบบอเนกประสงค์นะครับไม่ได้แบบเฮ้ยมันต้องขับแบบเร้าใจสปอร์ตแบบนี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณสังเกตการเร่งอะครับ
คือมันเนียนอยู่พอควรนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงนะครับในการเร่งนะครับนะแต่คุณจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเสียงข้างนอกก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับตั้งแต่แบบคุณเร่งแบบ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณก็ได้ยินเสียงแล้วครับข้างนอกนะเสียงลมก็ได้ยินครับแต่แบบจะเป็นแบบจางๆหน่อยไม่ได้แบบดังขนาดนั้นเพราะเสียงเครื่องยนต์มันก็จะแบบดังกว่าอ่ะนะครับอ่ะแรงต่อนะครับมีขึ้น120แล้วนะเบรกเบรกโอเคครับคันนี้เบรกโอเคคันนี้เบรกโอเคแฮนด์ลิ่งของพวงมาลัยอะครับคุณผู้ชมมันอยู่ที่ความชินหรือว่าความคุ้นเคยของเราด้วยนะครับคือคันเนี้ยถ้าเราจับแบบอย่างเงี้ยพวงมาลัยอะมันจะไม่ได้ล็อกมือนะครับมันไม่ค่อยกระชับมือสักเท่าไหร่ถ้าเราจะจับอะคือแบบต้องแบบเอาล็อกอย่างเงี้ยให้มันกำเหมือนกำมือไว้เลยครับเงี้ยถือว่าจะโอเคมากกว่าแต่ปกติเวลาขับอะครับผมจะขับแบบอย่างเงี้ยเอานิ้วโป้งวางไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบ flexible นะครับหรือว่าสะดวกในการหักนะครับมากกว่าโดยปกติตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนที่เย็บอะครับรอยเย็บตรงเนี้ยมันก็จะแบบทำให้เราล็อกตัวได้มันจะมีเหมือนเป็นหลุมๆนิดนึงเพื่อที่เราจะวางนิ้วโป้งของเราได้นะครับมันก็จะกระชับกว่าแต่ในกรณีนี้มันจะไม่มีให้นะครับก็ไม่แปลกนะครับบางรุ่นก็ไม่มีครับเราก็ต้องกำแบบนี้เพื่อความกระชับนะครับเพื่อความกระชับทัศนวิสัยกว้างครับกว้างมากอันนี้ถือว่าโอเคเลยกระจกด้านหลังก็มองได้แต่แค่ไม่ได้ตัดแสงนั่นเองนะฮะก็ถือว่ากว้างโอเคเลยเวลามุมมองของเรากระจกด้านข้าง blind spot ก็มีให้ครับเป็นจุดแข็งของเขาอย่างหนึ่งครับระบบเลนคีปก็มีให้นะครับเวลาเราออกนอกเลนใช่ปะมันก็จะดึงกลับนะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ต้องดูนะครับว่าเซ็นเซอร์มันจับเส้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีมันก็จะไม่ได้ดึงเรากลับนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างนี้นะครับเนี่ยนะได้ดึงเรากลับนะอันนี้ดึงเรากลับนะครับสัญญาณเตือนก็จะมีขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับสีส้มๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนนะครับไปคือข้อดีของตัว Toyota นะครับแล้วก็ Veloz ด้วยนะครับคือการทรงตัวครับการก่อถนน MPV รถทรงแบบนี้ปกติมันอาจจะไม่ได้ก่อมากนักนะครับก่ออยู่ในระดับหนึ่งแต่สำหรับผมอะเวลอสเนี่ยถือว่าก่อเลยนะใช้ได้อยู่นะครับอันนี้อยู่125นะครับจะ130แล้วอันนี้ใช้เป็นการทดสอบเท่านั้นนะครับก็เบรกนะครับโดยประมาณเบรกเสร็จเปลี่ยนเลนป้าบตอบสนองดีครับตอบสนองดีเดี๋ยวลองระบบเลนคีปอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยพวงมาลัยนะครับแล้วลองดูว่ามันหักไปยังไงไปนะครับนะครับนะมันดึงกลับนะมันดึงกลับนะครับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มันมีสัญญาณด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยมือคุณไม่ได้ติดพวงมาลัยนะครับไม่ได้จับพวงมาลัยอยู่นะครับมันก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตเสียงมันจะไม่ได้เหมือนกันนะนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับสมมุติคุณซื้อมานะครับหรืออยากจะทดลองนะครับอย่าลองแบบนั้นเลยนะครับมันแบบเพื่อความปลอดภัยนะครับผมบอร์ดนะครับเวลาขับไปสักพักนึงอะไรแบบนี้คือมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ชินนะคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันชันถึงขนาดนั้นคือขับไปอ่ะอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะครับฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกับแค่นั่งอยู่เฉยๆแบบไม่ได้ขับอ่ะถือว่านั่งสบายไหมนั่งสบายครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าระยะไกลอ่ะหรือระยะยาวแบบถ้าเราขับแบบไปต่างจังหวัดขับอยู่2 3 4ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอาการแบบไม่ได้ปวดอ่ะแต่มันแค่อาจจะรู้สึกแบบอาจจะไม่ได้สบายได้มากเท่าที่ควร2ชั่วโมงยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะผมขับมาละ 2-3 ชั่วโมงอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าอันนี้จะเป็นแบบ4ชั่วโมงขึ้นไปมากกว่าจะรู้สึกบ้างแต่ข้อดีของคันนี้คือถ้าคุณอยากจะแบบแซงคันข้างหน้าคันนี้มันสามารถทำได้เนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่มันยังรู้สึกว่าโอ้ยโอเคอยู่อ่ะน่ะถ้าเราอยากจะแซงคนนะหรือว่าแบบมันเกิดแบบเฮ้ยเราต้องจำเป็นจริงๆอ่ะจะต้องทำความเร็วในระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากนัก
จะไม่ใช่คำว่าสั้นเพราะว่าถ้าสั้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคันนี้นะครับแต่มันไม่ได้นานเกินไปไงตีไว้กลางก็ได้อ่ะคือคันนี้ก็ทำได้ครับผมยังถือว่าเฮ้ยมันเลยโอเคไงถึงแม้คุณจะอยู่ความเร็วต่ำความเร็วกลางหรือสูงก็ตามอ่ะแต่คุณเหยียบอ่ะคันนี้มันก็ทำความเร็วได้ครับโดยที่อาจจะไม่ต้องรอรอบมากนักเนี่ยปะปะซึบเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงกระตุกนิดนึงแล้วก็รอรอบนิดนึงช่วงต้นแต่ที่เรารอเนี่ยมันไม่ได้นานมากแต่ถ้าคุณเหยียบลึกๆก็อาจจะตกใจเสียงเครื่องยนต์นิดนึงเฮ้ยเป็นอะไรเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยดูการเข้าโค้งนะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โค้งแบบโอ้อลังการงานสร้างนะครับแต่มันก็พอพิสูจน์ได้ครับว่าถ้าการเข้าโค้งแบบเนี้ยมันมีอาการแบบหลุดเปล่านะครับก็ไม่มีเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่ก่อนที่จะพูดถึงการขับของ XL7 นะคุณผู้ชมผมขอพูดอย่างหนึ่งเลยคืออีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคือตรงที่วางแก้วครับตรงนี้นะมันจะมีแอร์ออกมาให้ด้วยครับโหผมบอกเลยเป็นดีเทลเล็กๆแต่สำคัญมากครับเวลาเราวางเนี่ยขวดน้ำอย่างเงี้ยหรือระวังเงินวางอะไรก็ตามมันก็จะเย็นมันรู้สึกแบบ refresh ได้ดีครับซึ่ง Velos จะไม่มีให้นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งสำคัญเหมือนกันถ้าพูดถึงการขับนะ XL7 ครับคุณผู้ชมจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วต่ำประมาณ0ถึง60 70ก็ได้กิโลเมตรต่อชั่วโมง XL7 จะตอบโจทย์มากๆครับคือผมบอกเลยว่าถ้าคุณแบบจะเหยียบเร็วหรือแรงกว่านั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ค่อยใช่สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูอันนี้คือจะประมาณแบบ20ละกันเดี๋ยวเหยียบเลยนะป้ายเนี่ยขึ้น40ละเนี่ยถือว่าโอเคครับ60โอเค80โอเคอยู่เนี่ยแต่พอเลย80มาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นี่คือถึง100แล้วนะเนี่ยคือมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่นะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะแต่แค่ฟีลลิ่งโดยรวมมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเครื่องมันทำงานหนักหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณดูรอบของมันอ่ะถือว่าเนียนอยู่แต่จะได้ยินเสียงเครื่องในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่การเข้าโค้งเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบจากตรงนี้นะครับประมาณ20เหมือนเดิมนะครับป้ายนี่ผมปล่อยคันเร่งนะครับดูการเข้าโค้งนะครับถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เหยียบต่อเนี่ยครับนี่ถึง80นะแล้วก็ไปต่ออ่ะเหยียบต่อก็น่าจะ70ไปเนี่ยครับรอบถือว่ามาเนียนครับการเข้าโค้งถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคครับแต่ถ้าคุณไปเทียบกับเวลอสแล้วอะผมว่าการเข้าโค้งของเวลอสอะมันจะดีกว่าผมยอมรับเลยว่าช่วงล่างของ Toyota มันจะดีกว่าเวลาการเข้าโค้งนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสมดุลระยะทางตรงอะไรแบบเนี้ยมันไม่เท่าไหร่อยู่ละอันนี้ถือว่าโอเคทั้งคู่แต่อยู่ที่การขับนะครับถ้าคุณเข้าโค้งแบบความเร็วสูงแบบ60 70 80ขึ้นไปกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไงมันก็ต้องมีอาการไม่มากก็น้อยอยู่แล้วหรือว่าคุณชอบ XL7 อ่ะแต่แค่แบบกังวลเรื่องการเข้าโค้งเพราะว่าเฮ้ยมันเข้าโค้งสู้เวลอสไม่ได้คุณก็ลดความเร็วครับให้อยู่ประมาณแบบ40ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆขึ้นกว่านี้ก็ได้แหละครับ60 70ก็ได้แหละคือมันก็จะโอเคเลยครับถามว่ามันเกาะไหมมันเกาะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เกาะเท่าเวลอสแค่นั้นเองความสมดุลของตัวรถนะของ XL7 ผมถือว่าโอเคนะบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยยังไงเวลอสหรือโตโยต้ามันจะต้องดีกว่าอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยพอดูจากแบรนด์นะจริงๆก็ไม่แปลกที่จะคิดแบบนั้นนะแต่พอคุณมาลองแล้วจริงๆอ่ะความแตกต่างมันไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าเอาจริงๆเลยนะรถที่เป็นแบบ MPV แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น XL7 เวลอสนะฮะหรือ Expander ก็ตามนะครับคือมันไม่ได้เป็นรถที่แบบเหมาะกับสายซิ่งอ่ะหรือสปอร์ตนะครับจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นี่คือแบบขับเรื่อยๆเป็นรถครอบครัวนะครับหรือจะเรียกง่ายคือรถอเนกประสงค์นั่นเองนะครับคือถ้าคุณอยากจะได้แบบความเร็วจ๋าๆและแบบขับเร็วทันใจอ่ะเอาแบบมากที่สุดเลยนะเวลอสอ่ะก็คือจะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ความเร็วมากอ่ะผมว่า XL7 อ่ะตอบโจทย์มากกว่าเพราะ XL7 อ่ะมันเด่นในเรื่องของความเร็วต่ำหรือสปีดต่ำนะครับที่ผมบอกไว้อันนี้ผมอยู่ประมาณ70นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูนะครับ
ป่าเนี่ยครับนี่เหยียบแล้วนะเนี่ยปล่อยคันเร่งก่อนไปต่อนะครับไปอันนี้จากร้อยนึงนะครับไปนะครับ120ละนะมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับ130ประมาณเนี้ยได้ประมาณ103เนี่ยแหละครับโดยประมาณนะครับถ้าไปมากกว่านี้ผมว่ามันจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้มันเป็นทางตรงนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่โยนนะครับช่วงล่างมันดีนะครับมันเกาะอยู่พอควรเลยแบบเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเซไปเซมาอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมลองปล่อยพวงมาลัยเลยนะเนี่ยโอเคก็ให้ดูเฉยๆนะครับมันก็มีหลายแหละนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆ handling ของพวงมาลัยถือว่าโอเคผมว่ามันกระชับในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้อยู่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปเนี่ยเวลาผมควบคุมเนี้ยมันจับอย่างเงี้ยได้และตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยมันจะมีที่ล็อกนิ้วโป้งของเรานะครับเวลาวางมันก็จะทำให้คล่องในการขับขี่มากยิ่งขึ้นส่วนการเก็บเสียงนะถามว่าเสียงลมเข้าไหมเสียงลมอ่ะเอาจริงๆผมอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเหยียบทีเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงลมแต่เสียงเครื่องยนต์ชัดแจ๋วครับเสียงเครื่องรถข้างๆรอบๆข้างนอกก็ได้ยินแต่เสียงลมอ่ะผมจะไม่ค่อยได้ยินมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้เพราะว่าเสียงอย่างอื่นมันดังกว่ามันเลยกลบเสียงลมก็ได้นะครับและเสียงด้านล่างล่ะใต้ท้องรถล่ะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเครื่องมันก็เด่นอยู่เหมือนกันถ้าเสียงลมอ่ะผมจะรู้สึกประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ถึงแม้ผมเหยียบอยู่ในความเร็วสูงอย่างเงี้ยพวงมาลัยผมว่าเฮ้ยมันก็เอาอยู่อ่ะมันควบคุมไม่ยากเลยนะอย่างเงี้ยมันเอาอยู่เนี่ยเวลาผมเปลี่ยนเลนก็ไม่ยากนะครับการส่งตัวของรถสำหรับผมถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ไม่ได้แบบโหแย่อย่างที่คิดแบบโหไปเทียบกับเวลอสสู้ไม่ได้เลยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะครับทัศนวิสัยถือว่ากว้างครับถือว่ากว้างโอเคนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีจุดไหนที่มันบอดหรือว่ามันแบบแคบๆเลยนะถึงแม้เราจะมองกระจกตรงนี้ก็ตามนะครับมองไปด้านหลังอ่ะผมก็ถือว่าเอ้ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าถามและเปรียบเทียบกับเวลอสอ่ะผมว่า XL7 อ่ะมันจะเล็กกว่าเวลอสนะครับแต่ถามว่าแบบความแตกต่างมันมากไหมไม่ได้มากครับไม่ได้มากอย่างที่ผมบอกหลักๆเลยนะครับที่สู้ไม่ได้อันนี้ขอย้ำนะครับก็คือสเปคครับถ้าคุณกางสเปคมาแล้วมาเปรียบเทียบจุดต่อจุดอ่ะอันนี้สู้ไม่ได้แต่ถ้าคุณมาดูแบบการใช้งานจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นต้องมาดูแต่2ระบบนะที่เราใช้งานจริงๆอ่ะที่เวลอสมีและคันนี้ไม่มีก็คือ Blind Spot นะครับแล้วก็เลนเชนนะครับหรือว่าเลนคลิปก็ได้ถ้าจะเรียกกันก็คือให้รถอยู่ในเลนนั่นเองนะครับคันนี้จะไม่มีให้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้2ระบบนี้อันนี้คุณก็จะต้องเทไปที่ตัวเวลอสนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าแต่ละคันมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละจุดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองครับอันนี้ก็เวลาผมเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูแล้วเดี๋ยวจะทดสอบเบรกนะครับแต่จริงๆเบรกคันนี้ผมถือว่าโอเคครับเนี่ยเบรกนะครับไม่ต้องเหยียบลึกครับไม่ต้องเหยียบลึกเลยครับแต่นิดเดียวก็หยุดแล้วครับผมถือว่าเบรกเนียนนะครับการใช้งานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ทีนี้ผมขับนะครับก็จะได้ยินเสียงลมบ้างแล้วนะครับประมาณ120นะครับโดยประมาณแล้วครับก็ถือว่าสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเทเครื่องมันจะดังกว่าเดี๋ยวดูการเข้าโค้งนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับอันนี้จะอยู่ประมาณแบบ100กว่าเลยครับ110อ่ะแต่ไม่ได้เหยียบนะครับผมปล่อยคันเร่งอยู่นะครับนี่นะครับเอาอยู่เอาอยู่นะครับอยู่ที่โค้งของมันด้วยแหละครับหรือว่าเลเวลของโค้งด้วยต่อนะครับนี่คือ100นะครับเหยียบต่อ100นึงครับการเข้าโค้งดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่นี่คือมันไม่ได้โค้งจ๋านะครับโค้งองศามันยังค่อนข้างกว้างนะครับมันก็เลยไม่ได้หักยากสักเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็นโค้งที่แบบแคบๆอ่ะอันนั้นก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับความเร็วนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น XR7 หรือ Veloz ก็ตามนะครับเนี่ยถ้าเราดูจริงๆอ่ะถ้าโค้งองศามันกว้างอ่ะมันก็โอเคเลยครับเนี่ยก็ทรงตัวได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นโค้งแบบแคบๆอย่างที่ผมให้ดูนะครับตอนต้นเลยนะครับอันนั้นอ่ะต้องใช้ความเร็วที่ต่ำหน่อย60 70อะไรแบบนี้ครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอันนี้ก็เป็นการทดลองขับนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว Suzuki XL7 แล้วก็ตัว Veloz นั่นเองครับแล้วก็ข้อที่5ครับคุณผู้ชมเรามาสรุปกันครับสั้นๆเลยใครที่สนใจ XL7 หรือว่า Veloz นะครับราคามันจะอยู่ใกล้ๆกันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับพูดตรงๆเลยนะฮะถ้าคุณต้องการรถที่ดูดุดันแข็งแกร่งผมแนะนำ XL7 ครับในขนาดเดียวกันนะฮะถ้าคุณต้องการรถที่แบบดูน่ารักน่ารักแบบทูโทนอย่างเงี้ยผมว่า XL7 ก็จะเหมาะกว่าเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่เป็นแบบพรีเมียมหน่อยมีคลาสหน่อยหรือว่ามีสูตรบริการที่เยอะหน่อยถ้าเทียบนะครับ Veloz ก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าออปชันของ Veloz อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยครับแต่ถ้าพูดถึงแบบพื้นที่ใช้สอยออปชันหลักๆที่เราใช้งานจริงๆ XL7 ผมบอกเลยว่าสู้ได้ครับแค่ถ้าคุณเอามาเปรียบเทียบแบบกลางสเปคมาเทียบอันนั้นถึงจะสู้ไม่ได้การขับขี่น่าสนใจครับจะคอนทราสต์มากๆเลย Veloz นะฮะจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วสูงอย่างเช่น80ขึ้นไปหรือ60ขึ้นไปความเร็วต่ำอาจจะมีชะงักนิดนึง XL7 ความเร็วต่ำถือว่าใช้ได้ครับรอบเนียนมากครับแต่ถ้าคุณจะไปจาก80ขึ้นไปจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ถ้าคุณจะไป80ขึ้นไป XL7 จะใช้เวลานานหน่อยและขนาดเดียวกันคุณจะได้เสียงเครื่องยนต์ที่สำหรับผมจะดังกว่าปกตินิดนึงนอกเหนือจากนั้นก็จะอยู่ที่ระบบและออปชันที่เราคิดว่าเราใช้จริงนั่นเองครับก็สุดท้ายอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละท่านการใช้งานของแต่ละท่านนั่นเองครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามใดๆนะครับเกี่ยวกับ XL7 หรือว่าจะเป็นตัว Veloz ก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ